สวัสดีครับพบกับรายการซีเก่งทอยนะครับวันนี้มีงานมารีวิวนะครับเป็นงานของ King Art นะครับค่ายผู้ผลิตจากฮ่องกงนะครับเป็นงานสเกล1ต่อ9นะครับส่วนผสมเป็นไดแคสต์ก็คือมีส่วนของเหล็กนะครับผสมแล้วก็มีพลาสติกรวมอยู่ด้วยแล้วก็ในส่วนของยางด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นขนาดกล่องนะกล่องใหญ่มากเทียบกับขนาดสีเมจินะครับสีแดงที่ผมวางไว้ตรงกลางตัวนี้ก็เป็น2ตัวนะครับก็คือ Mark 44แล้วก็ Mark 43ก็คือ Hulk Buster นะครับก็คือ Mark 44แล้วก็ Mark 43นั่นเองนะครับทั้ง2ตัวเนี่ยโผล่มาในซีรีส์ Age of Ultron นะครับเป็น Avenger 2นั่นเองนะครับซึ่งก็ให้ดูลักษณะของ Box Art ก่อนเลยนะว่ารูปร่างก็จะเป็นรูปของกล่องใหญ่ก็จะเป็น Hulk Buster นะครับก็หน้าปกกล่องนี้ก็จะมันวาวเลยนะถ้าเกิดดูตรงสีทองจะลักษณะมันวาวเลยนะครับตัวนี้ก็เกินนำมาพอสมควรเดี๋ยวมาดูขนาดของกล่องกันเลยดีกว่านะครับมากล่องเล็กสุดก่อนเลยนะครับก็คือ Mark 43นะครับก็จะเป็นบ็อกซ์อาร์ตเป็นกล่องสีดำนะเป็นกระดาษแข็งเลยนะครับตรงส่วนสีทองเนี่ยมันจะเป็นเมทัลลิกนะก็คือมันจะเงาต่อแสงนะครับแล้วก็ตรงสีเงินตรงคำว่า Avenger ที่เป็นสีแดงเมทัลลิกก็เหมือนกันก็จะเงาต่อแสงนะผมจะเอียงให้ดูนะครับนี่นะครับก็จะเป็น Avenger นะครับ Age of Ultron นี่นะครับ Avenger แล้วก็เป็นสเกล1ต่อ9นะครับ Mark 43 Diecast Fix Series นะครับเป็นงานของ King Art นะสังเกตดูรายละเอียดนะครับบ็อกซ์อาร์ตเขาสวยมากนะครับแล้วก็สัญลักษณ์โลโก้ของ King Art นะครับตัวนี้ประเทศไทยก็เล่นกันแต่ยังไม่แพร่หลายเท่า Hot Toy นะครับสเกลเป็นสเกลขนาดเล็กนะครับ1ต่อ9นะก็ใหญ่กว่าสเกล1ต่อ12ด้านหลังก็จะเป็นรายละเอียดของผู้ผลิตนะครับเป็นรายละเอียดต่างๆนะภาพอาจจะไม่ชัดนะครับตัวนี้เป็นภาพของปีที่แล้วนะครับมาดูกล่องต่อไปก็คือกล่องใหญ่นะก็เป็นเจ้า Hulk Buster นะครับ Age of Ultron Hulk Buster นี่ก็กล่องนี่ก็โอ้โหเทียบกับฝ่ามือผม มันใหญ่พอสมควรนะครับเพราะว่าตัวมันใหญ่นะตัวมันสูงประมาณ40กว่าเซนนะครับตรงกลางก็จะเป็นโลโก้ของซีรีส์ก็ Avenger นะครับ Age of Ultron Diecast Fix นะครับ Hulk Buster ก็ชื่อชิ้นงานนะครับตัวนี้ก็ด้านบนนะครับก็เหมือนกันรายละเอียดก็บอกชื่องานนะครับ Age of Ultron แล้วก็ Avenger นะครับเดี๋ยวมาดูฝานี่มันเป็นระบบเปิดนะเปิดบนฝาเดี๋ยวผมเปิดให้ดูด้านข้างก็จะเป็นแขนด้านขวาของ Hulk Buster นะครับนี่นะก็จะเป็นรูปแอคชั่นของ Hulk Buster นะอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็จะมีชื่อว่า Hulk Buster นะครับตัวนี้ถ้าใครจำได้นะก็ออกมาไว้ปราบกับ Hulk นะ Hulk เจอเขาเรียกว่าอะไรพลังเปลี่ยนแปลงความจริงของ Scarlet Witch นะครับเหมือนได้เห็นความกลัวนะครับแล้วก็ Hulk ก็คุ้มคลั่งนะเข้าไปถล่มเมือง Hulk Buster เลยต้องมาหยุดนะครับก็ Banner หรือว่าคนที่เป็น Hulk เนี่ยเคยบอกกับไอรอนแมนหรือว่าโทนี่สตาร์กไว้นะว่าถ้าคุ้มข้างเนี่ยเราต้องมีอะไรมาปราบพยศเจ้าฮักนะครับเนื่องจากตอนนั้นเขายังควบคุมได้ไม่ดีพอนะนี่ก็จะเป็นรายละเอียดของกล่องด้านข้างนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะลองเปิดกันดูเลยดีกว่านะว่าเป็นยังไงนะครับก็เปิดตรงนี้นะมันจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นแม่เหล็กนะครับตรงกลางเปิดมาก็จะเห็นหัวมาร์ค43คือสามารถสวมเข้าไปด้วยกันได้นะครับมาร์ค43ตรงนี้นี่นะตรงนี้ก็จะเป็นไหล่สามารถเอามาร์ค13เข้ามาใส่ได้ก็เป็นบล็อกอาร์ตเขาเหมือนแบบบอกให้รู้อะครับว่าเนี่ยมันสามารถมาประกอบรวมกันได้นะครับมาต่อไปเดี๋ยวแกะออกเลยดีกว่านะว่าชั้นต่อไปเนี่ยข้างในฮักบัตเตอร์มีอะไรบ้างนะครับมาชมกันชั้นแรกจะเป็นกล่องโฟมนะครับโฟมเป็นโฟมอัดมันหนาเลยนะอัดหนามากเปิดออกมาปุ๊บก็จะมีพลาสติกใสนะครับคุมเพื่อกันรอยขีดข่วนการเสียดสีระหว่างการขนส่งนั่นเองนะก็จะเป็นแผ่นพลาสติกใสนะครับก็คุมทั้งตัวอย่างนี้เลยนะเปิดออกมาก็จะเป็นฮาร์ดบัตเตอร์ครับสีสวยมากเป็นสีเมทัลลิกนะครับมีส่วนที่เป็นไดแคสต์ก็คือเป็นส่วนที่เป็นเหล็กนะครับก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นจุดขยับแล้วก็แผงหน้าอกมันจะเป็นแม่เหล็กนะตรงชุดหน้าอกเดี๋ยวผมแกะออกมาจากกล่องแล้วก็จะรีวิวให้ดูนะครับแผ่นตรงนี้ก็จะกันเคลื่อนกันการเสียดสีนะสังเกตเทียบกับฝ่ามือผมนะครับกำหนึ่งเนี่ยกำขาได้ทั้งขาเลยนะตัวใหญ่พอสมควรนะครับตัวนี้นี่ก็จะเป็นช่องโปรแกรมแล้วก็จะมีการชื้นมาใ
เห็นสีเหลืองๆเป็นหน้ากากอีกอันนึงไว้อันนี้ก็จะเป็นตัวไว้แคะถ่านนะครับแคะถ่านก้อนกลมๆด้านซ้ายมือเนี่ยเอาไว้ออกจากรังถ่านนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นหน้าเป็นหน้าโฮโลแกรมให้เรามองเห็นข้างในนะครับจะเป็นใสนะครับเป็นใสเคลียร์สีเหลืองนั่นเองเอาไว้เปลี่ยนกับหน้าฮาร์ดบัตเตอร์ที่เป็นเหล็กนะครับด้านหน้าตรงนั้นนะครับนะก็ประมาณนี้นะรายละเอียดของที่จะได้เดี๋ยวเอาออกจากคอดูว่ามันสามารถขยับอะไรได้บ้างนะครับมาไปดูกันครับแกะออกมาก็ตัวสูงใหญ่เลยทีเดียวนะครับก็ขอดูคู่มือแป๊บหนึ่งก็จะมีคู่มือมาให้นะครับคู่มือก็จะหน้าตาแบบนี้เป็นสีขาวดำเลยนะครับก็จะบอกรายละเอียดขั้นตอนวิธีการคู่มือการเล่นนั่นเองนะว่าจะต้องทำอะไรกันบ้างนะครับก็ขออ่านแป๊บหนึ่งจะได้ถอดออกดูนะตรงช่วงแผงหน้าอกมันจะเป็นดายแคสนะครับก็จะเป็นส่วนของเหล็กนะครับตรงหัวก็จะเปิดออกมาได้นะครับก็จะเป็นแผงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นตัวล็อกนะครับเป็นตัวล็อกตัวแท่นเหล็กตรงหน้าอกตรงนี้ก็เปิดออกมาได้เลยอ้าออกมาได้เลยนะครับก็จะเห็นแผงอุปกรณ์อยู่ข้างในนะก็เป็นลายของเครื่องยนต์ต่างๆนะครับเขาทำเท็กเจอร์ได้มาสมจริงเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของเหล็กบางส่วนนะครับสังเกตเห็นวงกลมก็จะเป็นตัวของแม่เหล็กนะครับสามารถดึงออกมาได้นะครับเนื่องจากเป็นงานไดแคสนะตรงนี้ก็ดึงออกมาเป็นแม่เหล็กเหมือนกันนะครับเป็นเหมือนยังไงอ่ะปกคอเสื้อนั่นเองนะไม่รู้ผมใช้คำถูกไหมแผงหน้าอกดึงออกมาได้เลยครับต้องใช้สองมือหน่อยนะเนื่องจากแม่เหล็กมันชิ้นใหญ่ครับเห็นไหมออกมาปุ๊บก็จะเห็นวงจรอะไรข้างในแล้วก็เป็นพื้นที่โล่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์สามารถเปิดไฟแล้วก็มีแม่เหล็กด้วยนะครับสามารถใส่ไฟได้แต่งานนี้ผมไม่ได้ใส่ไฟเลยนะไม่อยากถอดออกมาเลยไม่ได้เทสไฟให้เพื่อนๆดูนะครับนะข้างในก็จะโล่งเลยนะครับสามารถเอามาร์ค43เนี่ยนะตัวเล็กๆเนี่ยสามารถเอามาใส่ได้เลยนะครับแต่การใส่ทุลักทุเลหน่อยนี่เอามาร์ค43มาวางตั้งๆให้ตั้งด้านข้างให้ดูเลยนะครับว่ามันสามารถจะเอาเข้าไปในตัวของฮาร์ดบัตเตอร์ได้ตรงกลางมันจะเป็นช่องนะครับสามารถสอดทั้งไปทั้งตัวทั้งขานะแล้วก็สามารถปิดตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนบานพับนะครับรายละเอียดงานถือว่าสุดนะครับเพราะว่าเขาทำมาเพื่อให้อิงภาพยนตร์มากที่สุดนะครับส่วนมาร์ค43เนี่ยกางเกงมันซีดเพราะว่าส่วนที่ซีดสังเกตว่างานฮอตทอยก็จะเป็นเหมือนกันคือมันเป็นยางนะครับนะอันนี้ผมก็ตัดภาพมาเลยแล้วกันนะไม่อยากให้เห็นตอนที่เอามาร์ค43ใส่เข้าไปตอนนั้นมันทุลักทุเลหน่อยนะครับเพราะว่ากว่าจะใส่ได้นะเมื่อใส่แล้วนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะขาไม่ได้หดอะไรนะครับก็คือขายืดตรงธรรมดาเลยนะครับมันจะพอดีกับสัดส่วนมันจะไปลงอยู่ประมาณช่วงเอวของฮักบัตเตอร์พอดีนะครับนะแล้วก็เอาแผงมาใส่ตามขั้นตอนที่ถอดออกมาตอนแรกที่ให้ดูกันนะครับก็จะเป็นลักษณะแม่เหล็กนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะถลอกนะมันเป็นเหล็กบางส่วนนะครับตรงนี้แล้วก็ปิดได้เลยครับปิดปุ๊บสังเกตแกนตรงกลางสีทองมันจะเป็นตัวล็อกพอดีปุ๊บแล้วก็เอาบานพับลงครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็เท่ากับว่ามาร์ค43เนี่ยอยู่ในตัวฮักบัตเตอร์แล้วนะก็ชิ้นส่วนมันจะเป็นแม่เหล็กนะครับตรงนี้นะประมาณนี้แล้วก็ปิดได้เลยครับก็เสร็จที่ดีครับในการเอามาร์ค43เข้าไปในเจ้าฮักบัตเตอร์มาร์ค44นะก็ให้ดูดีเทลนะตัวนี้ผมถ่ายไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ผมมาปรับเสียงให้มันคมชัดยิ่งขึ้นนะครับถ้าใครไปดูคลิปก่อนหน้านี้มันเป็นช่วงแรกๆที่ผมทำรีวิวนะครับก็เลยอยากสื่อสารให้เพื่อนๆที่มาดูยังไม่เคยดูคลิปนี้นะกลับมาดูคลิปนี้ก็เลยทำมารีรันใหม่นั่นเองครับก็ปรับภาพให้มันคมชัดขึ้นนะครับเนื่องจากตัวเก่าเนี่ยมันอยู่ในกล่องขี้เกียจเราออกมาเกียจถ่ายใหม่นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นลักษณะของมาร์ค44ขอยืนจังก้าให้ดูต่อไปเดี๋ยวจะมารีวิวจุดขยับสักนิดสักหน่อยนะครับไม่กล้าขยับมากนะตัวนี้กลัวถลอกแต่จริงๆมันไม่ถลอกหรอกข้างดีนะครับสัดส่วนมองมุมมองด้านข้างแขนเนี่ยก็หมุนนะครับที่จริงมันหมุนได้360องศามันจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นเกลียวนะครับดังแก๊กแก๊กนะตรงนี้หันมาดูด้านหน้าอีกรอบนึงนะครับตรงมือเนี่ยถ้าเกิดในตามภาพยนตร์เนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนสามารถแยกพาร์ทออกมาได้ตัวนี้ก็สามารถแยกได้นะครับ
ก็ดึงออกมาสามารถยิงจรวดมิกไซก็จะมีเป็นแกนมิกไซอยู่ด้านหน้าด้านข้างตรงนี้แล้วก็เปิดนะครับได้เหมือนภาพยนตร์เลยนะตรงมือเนี่ยก็มีแค่4นิ้วนะครับฮักบัตเตอร์มีแค่4นิ้วจุดขยับก็อิสระพอสมควรนะครับสังเกตว่าผมไม่รู้ว่าจะให้นิ้วไหนเป็นนิ้วไหนนะแต่นิ้วที่ผมจับเนี่ยเป็นนิ้วโป้แน่นอนนะครับทุกนิ้วเนี่ยขยับได้2ข้อนะครับเพื่อให้มันสมจริงนะในการขยับแล้วก็สามารถกำได้นะครับสามารถกำได้ตอนนี้ผมก็หมุนมันหมุนได้360องศาสังเกตว่าแกนมันจะเห็นแกนชัดเจนนะครับแกนตรงนี้ก็เป็นเหล็กนะครับก็สามารถกำได้ประมาณนี้นะผมไม่ได้ใส่ชุดไฟนะครับไม่กล้าเทสชุดไฟเพราะว่ากลัวรางถ่านผมมีปัญหาเกี่ยวกับรางถ่านไม่กล้าใช้เลยนี่ก็จะเป็นจุดขยับตรงข้อศอกนะครับข้อศอกก็ขยับได้แค่สเต็ปเดียวจุดเดียวตรงลำตัวขยับไม่ได้ขยับได้อีกทีก็คือช่วงต้นขาก็คือช่วงข้อระหว่างข้างขานะครับได้แค่นั้นหัวก็เปิดได้หมุนได้นะครับข้างบนหมุนได้อิสระแต่หัวเนี่ยมันหมุนได้แค่นี้จริงๆมันบิดไม่ได้เนื่องจากมันไม่มีคอสังเกตว่าฮักบัตเตอร์ไม่มีคอนะครับนะอันนี้ก็เป็นรีวิวนะครับจุดขยับบางส่วนขยับกล้องออกให้เห็นนะครับความสูงใหญ่นะมันสูงประมาณ45เซนติเมตรนะครับนี่ลองเทียบกับมือผมนะขอขยับแขนนะครับเดี๋ยวจะขยับไปดูตรงจุดขานะครับข้อขาที่จริงมันสามารถเอียงได้เป็น90องศาเลยนะครับเนื่องจากฐานเนี่ยมันมั่นคงมากนะขามันใหญ่นะครับเนี่ยให้เห็นจุดขยับนะครับให้ดูขาเนี่ยจุดขยับก็จะเป็น2สเต็ปคือต้นขาแล้วก็ใต้หัวเข่านะครับเนี่ยประมาณนี้มันจะมีเป็นจุดหัวเข่าเนี่ยเป็นจุดหมุน2จุดนะครับนี่ขอบิดเข้าคืนก่อนกลัวล้มนั่นเองแต่ที่จริงอ่ะในภาพที่เขารีวิวในของเพจหลัก official ของ King Art นะครับเขาเอียงแบบนอนแบบ90องศาเลยนะถ้าเกิดได้ดูนะครับส่วนแขนกลางได้แค่นี้ครับมันติดครับมันติดไหล่ข้างบนส่วนใหญ่ตัวนี้มันไม่ได้ให้แอคชั่นอะไรมากหุ่นมันใหญ่มันเทอะทะส่วนใหญ่ก็จะเน้นดีเทลรายละเอียดสัดส่วนร่องรอยอารยธรรมนั่นว่าไปนั่นนะครับซึ่งมันมีตัวใหม่ล่าสุดที่ออกมาเป็นฮักบัตเตอร์ที่เป็นเวอร์ชันแบทเทิลดาเมจนะครับก็พูดง่ายๆก็ได้สกิลมาจากบันไดแน่นอนเลยก็คือย้อมแมวนั่นเองนะเดี๋ยวจบคลิปนะครับก็ท้ายคลิปผมจะรีวิวภาพสวยๆให้ดูนะครับสำหรับวันนี้รายการซิกเก้งทอยก็ลานะครับเจ้าฮักบัตเตอร์นะครับเป็นการรีรันนะทำภาพให้คมชัดภาพอันเก่ามันไม่เป็น HD นะครับก็มาปรับภาพและเสียงให้หน้าฟังยิ่งขึ้นยังไงก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับชมรีวิวกันเลยท้ายคลิปครับI'm not afraid to die.
around the earth and around the sun. Say the word and we can say. Say the word.